แจ้งให้ทราบหาใครที่จะอ่าน Air to the Empire นะครับเวอร์ชันอ่าตัวหนังสือนี่ก็สามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งไอเนื้อหาที่ผมเอาไปเขียนลงเว็บไซต์นี่ครับมันก็จะเป็นคําพูดผมนั่นแหละครับที่อยู่ในคลิป Air to the Empire นะก็พูดง่ายๆก็คือว่าเอาคําพูดจากในคลิปนะครับไปเขียนลงเป็นตัวหนังสือนะสำหรับคนที่ต้องการอ่านมากกว่าต้องการจะฟังผมนะครับมันไม่ใช่การอ่านนิยายฉบับเต็มนะบอกไว้ก่อนก่อนที่จะไปเริ่มรับชมรับฟังกันนะครับผมขอแจ้งอะไรนิดหนึ่งนะเพราะว่า เนื้อหานะครับที่ผมนํามาสรุปในนี้มันเป็นเนื้อหาจากนิยายนั่นเองครับผมแต่ว่าภาพประกอบผมจะใช้จากคอมมิคนะเพราะฉะนั้นก็หามันมีฉากไหนนะครับที่เสียงมันไม่ตรงกับภาพก็จงเข้าใจด้วยนะเพราะว่า มันไม่ได้เอามาจากทางคอมิกนะครับมันเอามาจากทางนิยายนะที่ผมสปอยนี่ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเลิ่มรับชมรดบฟังกันได้เลยต่อมานะครับลุคสกายวอลเกอร์ได้ออกจากไฮเปอร์สเปซเขานั้นพบว่าตอนนี้นั้นเขานั้นไม่ได้ไปไกลเท่าที่ควรและเขานั้นเดาสเกตเห็นว่ายาน XW i n g ของเขานั้นเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมได้เขาจึงให้อาทูนะครับทำการซ่อมแซมยานของเขาและทุกสิ่งที่เขาพยายามนั้นดูเหมือนจะล้มเหลวดังนั้นเขาจึงใช้สภาวะหลับไหลนะครับของเจไดและเขานั้นก็ได้ตะโกนชื่อเลนะได้ยยิสีง เรียกของลูกในขณะที่เธอหลับนั่นเองแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนอกจากชื่อของเธอเธอนั้นขับลูกขึ้นจากเตียงและสังเกตเห็นว่าตอนนี้นั้นยานของพวกเขานั้นเข้าใกล้คา,าชิกหรือก็คือบ้านของเผ่าวูกี้นั่นเองครับผมโดยเผ่าวูกี้นั้นจะอาศัยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่สูงใหญ่พวกเขานะครับได้มาถึงลานจอดยาน แล้วก็ได้มีวุกี้ครับกลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาต้อนรับพวกเขาโดยผู้นําของชาววุกี้ครับมีชื่อว่าลาวลาและก็ซาวโปรินโดยทั้งสองคนนั้นได้ยินดีต้อนรับยานของเลอาโดยที่ลาวานั้นสามารถพูดจาภาษาพื้นฐานได้ทําให้เลอาน,นเข้าใจและเรากานั้นก็จะเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วลาวลานั้นเป็นทาสของจกักรวรรดิก่อนที่กองทัพพันธมิตรนั้นจะทาการปลดปล่อยเขาในบูบ้านที่เลอ,อ,อาอาศัยอยู่นั้นประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่จํานวนมากซึ่งทั้งหมดนั้นถูกยึดไว้ด้วยกันด้วยกิ่งก้านที่สลับซับซ้อน่งนน้ําใเลลอกกวว็ยชแร แต่เธอนั้นก็ได้ปล่อยให้ตัวเองนั้นคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนี้มากขึ้นโดยทั่วไปแล้วพาวุกี้นั้นจะเคลื่อนที่ไปมาโดยใช้กงเล็บและปีนต้นไม้ในขณะที่เาลาวานั้นนำทางให้แกเลอาเอานะครับก็ได้มองเข้าไปในโคร่าหมู่บ้านเหล่านี้และเธอนั้นก็ได้เห็นชาวโนกรีนะครับซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางบ้านเหลือน ทางชิวบักการครับได้ตื่นตัวในทันทีแลวออกคำสั่งนะครับให้ทางคนผู้ร่วมกันโดยรอดนั้นทำการอยู่ใ,ใกล้เรอาพวกเขาครับทำการค้นหาทั่วทั้งพื้นที่นี้อย่างละเอียดแต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่พบมนุษย์ต่างดาวเลยอัทูปลุกลุกสกายวอลเกอร์ให้ตื่นจากการหลับลึกเพื่อแจ้งเตือนว่าได้มียานอันหนึ่งเข้าใกล้เขาอย่างรวดเร็วซึ่งเขานั้นก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยในพวกอวกาศแห่งนี้ลุกจึงนั้นสงสัยว่าใครนั้นที่อยู่บนยานลำนี้ ซึ่งมันนั้นเป็นยานบรรทุกสินค้าที่ประกาศตัวเองว่าเป็นยานของของไวคัสเขานั้นได้ถามลุกว่าต้องการความช่วยเหลือไหมซึ่งอาทูะครับก็ได้สืบค้นประวัติของยาลำนี้ก็ได้พบว่ายาลำนี้นั้นอาทูนั้นก็ดาว,ว่าน่าจะเป็นยานของนักนักลอบขนของเถื่อนหรือไม่ก็โจรสลัดหรือไม้ก็ยาลถที่ปลอมตัวมา แต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงได้ฉวยโอกาสนี้ขึ้นไปยังยานลุกและ X Wing วิของเขาครับถูกลากไปยังห้องเก็บสัมภาระของยานของวายคาเดจากนั้นครับเขานั้นก็ได้ถูกพาไปพบก,กับกัปตันของยานลำนี้ที่มีที่มีชื่อว่าทาลอนคา์เดและเมื่อคาเดได้พบก,กับลุกนะครับจานั้นก็ได้แนะนําตัวเองกับลุกลุกนะครับได้บอกกับทารอนคาเดว่าเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับยานลบของจักรวรรดิซึ่งมานั้นก็ได้บีบบังคับเขาให้มาอยู่ในห้วงอกาสอันห่างไกลขนาดน คนที่มีชื่อว่ามาลาเจตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขานั้นคือคนที่บอกว่าลุกนั้นจะปรากฏตัวอยู่ที่นี่โดยคาเดนนั้นอยากจะให้ลุกนั้นช่วยทำการฝึกซอนนะครับวิชาเจไรให้แก่ทามาลาเจตและหลังจากนั้นเองครับลุกนั้นก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจะทางด้านหลังครับปรากฏว่าคันั้้นได้ถูกยิงด้วยอะไรบางอย่างจนสลบไปลุกได้ตื่นขึ้นมาและตระหนักได้ว่าตอนนี้ครับ เรือบรรทุกสินค้าที่เขาได้เข้ามานั้นมันไม่ใช่ยาบรรทุกสินค้าอีกต่อไปเขาได้ถูกวางยาและเขาก็ได้สังเกตว่าตอนนี้มาลาเจนั้นได้อยู่กับเขาซึ่งเขานั้นไม่รู้จักมาลาเจเลยแต่เขาได้สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเก็บข้อง,งานความเกลียดชังต่อเขาไว้มากมายด้วยการสัมผัสได้อีกว่าความสามารถทางเจไดของเขานนั้นลดลงมีบางอย่างทําการตัดการเชื่อมต่อระหว่างเขากับเดอะฟอสและเธอนะครับก็ได้บอกกับทางลุคไปว่าคาเดนั้นต้องการพบเขา และหลังจากนั้นเองครับลูกนั้นก็ได้ถูกพาไปเพื่อที่จะไปพบก,กับทารอนคาเดซึ่งคาเดนและลกครับพูดคุยกันอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วคาเดนั้นต้องการและคาเดนั้นยังไม่แน่ใจว่าครับตอนนี้เขานั้นต้องการอะไรจากลุกเขาสามารถฆ่าลุกได้หรือว่าจะส่งตัวลุกให้แก่จัก,กรวรรดิก็ได้คาเด้นะครับได้บอกรู้ว่าตอนนี้นั้นจัก,กรวรรดิต้องการตามหาตัวเขาแต่คาเด้นั้นเป็นคนที่ไม่ต้องการผูกพันกับจัก,กรวรรดิแต่ว่าเขานั้นก็มีเหตุผลที่จะปล่อยตัวลุกนัันนนนน้้้้้นนนนไไไม่่่่ดดลลกกกครรรจจึงงงเาาาืออโตีีห ที่เขาและเลอานั้นได้เผเชิญคาเดนะครับจะได้ตัดสินใจที่จะติดต่อกับบิมมิสซารีเพื่อที่จะดูว่าเหตุใดจักรวรรดิถึงได้ตามล่าตัวลุกสกายวอล์เกอร์และหลังจากนั้นครับคาเดนก็ได้บอกกับลุกว่าการที่ลุกนั้นได้ถูกตัดขาดจากพลังฟอสนั้นเป็นผลมาจากอิสลามิลีที่อยู่บนยานและมันนั้นก็หาได้จากป่ามิกรีซึ่งลุกนะครับก็สงสัยว่าไออิสลามิลีนี่มันคืออะไรคาเดจึงอธิบายว่าอิสลามิลีนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่่่วยผผลลลลลลััััักกดดนนนนพพงงงฟออไอไปแะสให้้เเจช หลังจากการประชุมนี้เองครับผมมาราเจนก็ได้พาลูกกลับไปที่ห้องของเขาและลูกนะครับก็ได้ถามกับมาราไปว่าเหตุใดเธอถึงเกลียดเขามากซึ่งคําตอบของเธอครับก็ตอบเป็นคนําเดียวว่าหุบปากหลังจากนั้นนะครับฮานก็ได้สั่งให้ทริปิโอนะครับทำการส่งข้อความถึงดาวคอรัสส่งด้วยเสียงของเลอาเนี่ยครับผมทางวินเทอร์ผู้ช่วยของเลานะครับก็ได้ต่อสายเข้ามาและส่งข้อความเข้ารหัสไปยังฮานเพื่อปัญหาระหว่างนายพลอัาปากับวอสเฟียฮานนะครับจะได้ตีความหมายว่า เ,เรียน,นกำลังรวบรวมกำลังเพื่อที่จะผลักดันในพลนอักบาออกจากสภาสาธารณรัฐใหม่ในระหว่างนี้เองครับฮารและแรนโดนั้นก็ได้ออกจากยานมูลลเนียนฟอลคอนเพื่อพบกับเพื่อนนักค้าของเถื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนนักค้าของเถื่อนคนนี้นะครับฮารและแรนโดนั้นก็อยากจะให้เขานั้นบอกสถานที่ปฏิบัติการของทารอนคาเดให้พวกเขาทราบพ,พวกเขาได้มาถึงคาสิโนในท่าอวกาศแห่งหนึ่งแล้วคอยจับตาดูการติดต่อระหว่างพวกเขาฮารนะครับได้เห็นผู้ติดต่อของเขานะครับกำลังนั่งอยู่ในโต๊ะห้องประชุมด้านหลังห้องซึ่งเขานั้นก็ก ฮานนะครับจะได้เข้าไปเล่นด้วยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็โดนจับได้ว่าพวกเขานั้นแอบโกงขึ้นมาครับดังนั้นนะครับฮานแล้วก็ทางเพื่อนของเขาที่เป็นนักลักลอบขนของเถื่อนนั้นก็ได้เดินทางออกจากท่าอากาศนี้ทันทีเมื่อพวกเขานะครับออกนอกเส้นทางจากท่าอากาศนี้ไปได้พอสมควรนะครับพวกเขานั้นก็ได้หาลรือกับข้อเสนอนะครับที่พวกเขานั้นต้องการเสนอให้กับทางคาเดแต่พวกเขานะครับจะไ็นที่ต้องเข้าถึงคาเดให้ได้เสียก่อนพวกเขานะครับจึงได้เสนอที่จะพาเพื่อนนักค้าของเถื่อนของเขาคนนี้ครับกลับไปท เขาื่องแรกกับการพูดกับคาร์เด้15ครั้งแม้ในตอนแรกผู้ลักลอบค้าของเธอคนนี้ครับจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดครับเขานั้นก็ได้ยอมจำนนหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ทาลอนคาร์เด้เขานั้นได้แจ้งเตือนกับทางมาราเจตว่าจะมีผู้มาเยือน2คนซึ่งนั่นก็คือฮารนโซโลและแลนโดเนื่องจากว่าพวกเขานั้นตอนนี้ยังจับตัวลุสกายวอลเกอร์ไปตบกันทาลอนนะครับจะได้ขอให้มาร่านั้นย้ายทางลูกนั้นมาที่ห้องเก็บของเพื่อที่จะไม่ให้ฮันและก็แลนโดนั้นสังเกตเห็นสิ่งที่่่่่นนนาาาาาาสงงงัััยยยเเมมมืออพวววกกขขถึ้้บรด พวกเขานนั้นจะมาอยู่ทั้งวันและอาจจะทานอาหารเย็นด้วยและเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องของเขานั้นจะเผลอพูดอะไรโดยไม่ตั้งใจ คาเด้นะครับจึงสั่งให้ลูกน้องของเขานั้นให้ทําการหยุดงานเสียเมื่อการประชุมของคาเด้กับมาร่าเจตเสร็จสิ้นนะครับเธอนั้นก็ไปหาลูกสกายวอล์กเกอร์และย้ายเขาไปยังห้องขังใหม่ซึ่งเป็นห้องเก็บของนั่นเองครับเมื่อทั้งคู่อยู่ตามลําพังลูกนั้นก็ได้วิเคราะห์ห้องขังใหม่ของเขาเพื่อดูว่ามีความเป็นไปได้ที่เขานั้นจะหลบหนีหรือไม่ซึ่งเขานั้นก็ได้รื้อค้นกล่องต่างๆครับเพื่อให้ดูให้แน่ใจว่าเขานั้นสามารถนําอะไรมาใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างซึ่งเขานั้นก็ไได้้้สสััังงงเเเเกกกตตหหห็นนนนนผ่่่ปปรรระโลอออึคททีีมมาาาาาาายยยิํใขถว ทำให้เขานะั้นสามารถคลายเกี่ยวฝาครอบนะครับเต้ารับไฟฟ้าได้ในขณะที่เขากำลังคลายเกีียวเต้ารับไฟฟ้าได้เองเขาราก็ได้ยินเสียงล้อของ R2 ร์ทูบริเวณใกล้ๆลุกนะครับได้เดินผ่านสายไฟไปก็สังเกตว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาณนะตอนนี้คือการใช้งานแหล่งจ่ายไฟจากมือขวาเทียมของเขาเพื่อทํางานร่วมก,กับ R2 และลุนนาก็เตรียมนะครับที่จะทําประตูนั้นให้มันเปิดคารเดนะครับได้พบกับฮารและแรนโดและรู้สึกทึ่งกับข้อเสนอของสาารัตใหม่คาเดรังเลน,นครับว่าเขานั้นตกลงที่จะทําข้อตกลงนี้หรือไม่เพราะเขากลัวว่าเขานั้นกำลังเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นนะครับคาเดนั้นก็ได้เสนอที่จะเสิร์ฟอาหารเยน็นให้ก่ทั้งคู่ระหว่างทานอาหารเย็นนี้เองครับผมคาเดนั้นก็ได้ถูกเรียกต่อออกไปนะครับเพื่อที่จะไปรับข้อความอะไรบางอย่างและเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้บยาลเม กำลังออกจากความเร็วแสงและกาลังเข้าใกล้โลกนี้ยาลบลํานี้ครับมีแนโนโ้มที่จะลงจอดเขาจึงบอกให้เพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่งครับซ่อนมิลิเทนอฟคอนเอาไว้ใต้บังเกอร์ทรอนนะครับเป็นลงมาทักทายคาร์เดเขาบอกว่าเขาต้องการอิสลาม,มิลีมากกว่านี้ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นจะจะซื้อยาลบใหม่บางลำและในระหว่างการสนทนากับคารเดนี่เองครับคาเดเด้นก็ได้เผยหลุดปากว่าว่าเขานั้นอาจจะพบลูสกายวอล์เกอร์แล้วดังนั้นนะครับนายพลทรอนนั้นจะได้ยืนการที่จะสำรวจรอบๆนะครับกับคาร์เด และนาเดียวกันครับตอนนี้ลูกกับ R2 นะครับก็กำลังเตรียมที่จะพังกำแพงเพื่อที่จะเปิดประตูในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถเปิดมันออกและเดินทางไปยังห้องขังข้างๆเพื่อที่ไปเรียก R2 พวกเขานะครับได้ออกไปข้างนอกและลูกนั้นก็ได้มองเห็นยานหลบหนีนะครับซึ่งมาราเจนะครับก็ได้อยู่ข้างนอกเช่นเดียวกันแต่ว่ามารานั้นไม่ได้เห็นลูกสกายวอลเกอร์และ R2 ร์ทกำลังหลบหนีนะ ซึ่งตอนนี้ครับมาราเจน,นก็กาลังสงสัยว่าทําไมเธอนั้นถึงไม่ปล่อยให้ลุกสกายวอกเกอร์ตายเพียงลำพังในยาน X อ็กซ์วิงของเขาและเธอนะครับเตียนที่เข้าไปข้างในเพื่อที่จะตรวจสอบลุกในห้องเก็บของป้าก็ว่าตอนนี้ลุกได้หายไปแล้วครับดังนั้น,นครับเธอจึงได้ขึ้นยานของเธอและเตียมที่จะตามหาลุกอย่างเร่งรีบไม่นานหลังจากที่ลุกและอาทูหลบหนีมาครับพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มาราเจดนั้นอยู่ไม่ไกลจากพวกเขามากนักลุกนะครับพยายามบินต่นําเหนือป่าเพื่อที่จะพาพวกเขาอ,ออกจากรัศมีของมาราแต่ปปาาาาากกกกวว่ายนนนขขของพเับช้แท ในขณะเดียวกันครับทางนายพลทรอนและเหล่าลูกเรือของเขาก็ได้มาถึงป่ามิกรีทรอนนะครับก็ได้เหมือนกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในป่าซึ่งคาเดนะครับก็รู้ว่าหรือว่าเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในป่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับลุคและมาร่าซึ่งทรอนนะครับก็ยืนการที่จะส่งสตรอมทูเปอร์นั้นไปทาการสารวจเพื่อที่จะช่วยคาเดน,น,นั้นในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยซึ่งภายในบริเวณบ้านของคาเดนี่เองครับทางฮานเดนโดก็กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่าง ซึ่งเพื่อนร่วมงานของคาเด้คนหนึ่งครับก็ได้เผยพูดมาว่าได้มีนักโทษคนหนึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและตอนนี้เขานั้นก็อาจจะได้หนีไปแล้วซึ่งหลังจากที่ฟังข้อมูลจากทางเพื่อนร่วมงานของคาเด้นะครับทางฮานั้นก็ได้ใช้กล้องสองทางไกลครับพบว่าตอนนี้นั้นได้มีโนกรี อยู่กับทางนายพลทรอนเขานั้นก็จําได้ว่าไอเอเลียนเผ่าพันนี้นะมันเป็นเอเลียนเผ่าพันุ์เดียวกับที่ตามลาเลอาดังนั้นนะครับทั้งฮานและแลนโดนจะได้ตกลงกันที่จะมุ่งหน้าไปที่มิริเดียนเฟลคอนตัดภาพมาในป่านะครับลุคนั้นได้โผล่ออกมาจากยานที่ได้ตกเขานั้นไม่ได้รับอันตรายแม้ว่าลุคนั้นจะมีโอกาสในการหลบหนีพร้อกับอาทูแต่เขานั้นก็จะทําตามสัญชาตญาณของเขาและตรวจสอบว่าตอนนี้มาลาเจตนั้นสบายดีหรือไม่เขานั้นได้เข้ามาหาเธอและเห็นว่าตอนนี้เธอนั้นมีปืนอยู่เธอนะครรััับบบบไ้้อออกกลลว่่เธนนนยมมตติใใะหหปแแีีชื ก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยลดลับส่งนะครับของทางจักรวรรดิที่มาถึงจุดเกิดเหตุและเมื่อกระสวยของจักรวรรดิออกไปนะครับพวกลูกนั้นก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนมาลาครับได้ส่งข้อความเข้ารหัสน,นั้นให้แก่คาเดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ลูกนะครับจะได้ถามเธออีกครั้งหนึ่งว่าทําไมมาลาเจไั้ถึงได้เกลียดเขามากและเธอนั้นก็ตอบเพียงว่าลูกนั้นเป็นคนทําลายชีวิตเธอเธอได้อยากจะฆ่าเขามานานหลายปีแล้วหลังจากนั้นเองครับคานเดยฮานแล้วก็แรนโดแล้วก็ได้มาพูดคุยกัน ถึงการมาเยือนมิกรีของทางจักรวรรดิเรื่องความพยายามของฮานนะครับเขานั้นพยายามที่จะดึงข้อมูลกับทรอนจากคานเดแต่คาเดนั้นก็จะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเขายืนยันว่าเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐใหม่หรืจักรวรรดิฮานนั้นโน้มน้าวคาเดว่าเขาและแดนโดจะกลับไปที่มริเวณฝาคอนเพื่อตรวจสอบบางสิ่งแต่จะกลับมาเพื่อทานอาหารเย็นแต่พวกเขานะครับก็ได้แอบไปที่โรงเก็บเพื่อที่จะสอดแนมนักโทษครับที่คารเดนั้นทําการจับกลุ่มไว้เมื่อพวกเขาครับมาถึงห้องเก็บของที่ลุกนั้นเคยอยู่ข้างใน พวกเขานันก็สังเกตว่าประตูนั้นได้ถูกงัดแงะคาเดนนะครับก็ได้จับพวกฮารและก็แรนโดไว้ได้ทันก่อนที่มันะจะสายเกินไปฮานนะครับด้วยรู้ว่าคาเดนนั้นได้มีหุ่น Android แอนดรอยไว้ครอบของและมีนักโทษที่เป็นมนุษย์ด้วยหละจากที่ได้การกระตุ้นมากขึ้นนะครับแรนโดก็หน,นได้เลยว่าแหล่งจ่ายไฟที่จะเป็นในการขับเคลื่อนประตูให้เปิดนั้นจะมันจะต้องมาจากมือเทียมของลูกอย่างแน่นอนคาเดนครับจะได้ยอมรับว่าเขาและทีนั้นค้นพบเส้นทางการเดินทางของลุคสกายวอ์เกอร์แต่เขานั้นไม่รู้ว่าจะทาไรกกับลดี เขานั้นไม่ต้องการส่งตัวให้ทางจักรวรรดิเขานั้นจึงได้บอกฮานและแลโดไปว่าญาติของลูกนั้นได้ชนเข้ากับยาตของมาราเจดแต่เขานั้นได้รับแจ้งว่าตอนนี้มารานั้นโอเคแล้วเขานั้นกาลังจะออกไปหาเธอซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสาวันในการเดินเทา้าอย่างไรกเสียก็ตามครับนายพลทรน,นั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดตามการเคลื่อนไหวรอบๆป่า เผื่อว่าลุคสกายวอล์กเกอร์และมาร่านั้นจะปากฏตัวแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคาดาวขนานแต่เขานั้นก็เชื่อว่าลูกนั้นจะต้องเป็นหนึ่งในยานที่ถูกพุ่งชนอย่างแน่นอนระหว่างการเดินทางผ่านป่านี่เองครับมาร่าและลูกนั้นก็ได้หยุดพักตอนกลางคืนเพื่อพักผ่อนในขณะที่ลูกหลับนี่เองครับผมมาร่าก็กินยาซึ่งซึ่อเป็นยาน,นะครับที่ทําให้เธอนั้นได้ตื่นนั่นเองเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าลูกนั้นจะไม่นหนีเธอไปไหน และตอนนี้ครับคาเน่นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดถ้าเกิดสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังแล้วก็เขานั้นจะมีปัญหากับทางจักรวรรดิแต่ถ้าเขานั้นไปเขา้าโลกกับทางจักรวรรดิแล้วก็ผู้คนของเขานั้นก็จะกอจลาจนเพราะว่าพวกเขาดันเห็นลุกเป็นวิรุบุตรในการกรบฏและไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคาน,นั้นก็ตระหนักนเลยว่าเวลาของเขาที่มิกรีนั้น้สที่สุดลงแล้วในเวลากลางดึกที่คาชีนะครับตอนนี้เลอาลได้ตื่นขึ้นเธอนั้นก็ได้พบว่าตอนนี้เธอนั้นได้ถูกโจตมตโน่าางวกรี ซึ่งเธอนั้นก็สามารถปรกันตัวเองได้แต่แล้วเอเลี่ยนโนกีนะครับก็หยุดการโจมตีของพวกเขาเพราะชิวบักกาและทางราลานั้นพุ่งเข้ามาในทันทีเลอานั้นก็ไะ้บอกให้พวกเขานั้นจะทําการฆ่าเอเลี่ยนกลุ่มนี้หลังจากนั้นเองครับเลอาและชิวบักกาก็ได้ปีนลงมาจากาบ้านโดยเธอนนั้นต้องการไปที่ยานของเธอซึ่งตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเหล่าเอเลี่ยนนั้นก็ยังตามล่าเลอาอยู่ ซึ่งการตามล่านี้เองครับเรามนุษย์ต่างดาวโนกรีนก็ได้ขี่ยานมาครับเลอาครับจึงได้ใช้กลอุบายนะครับพอกับไ์เซเบอร์ของเธอในการสามารถจัดการมนุษย์ต่างดาวโนกรีนี้ได้ก่อนที่เธอนะครับจะขึ้นยานของเธอและพบกับโนกรีที่ทำร้ายเธอซึ่งโนกรีนะครับก็ได้บอกกับทางเลอาไปว่าเขานั้นสามารถตามกลิ่นของเลอามาได้และสามารถระบุต,ตัวได้เลยว่าเธอนั้นคือลูกสาวของดาร์ธเวเดอร์ ด้วยความเคารพที่พวกเขานั้นมีต่อเวเดอร์ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาที่จะทำอันตรายใดๆกับเลอาครั้นแน้อธิบายเธอฟังว่าเวเดอร์นั้นได้ทำสิ่งดีๆไว้มากมายให้กับชาวโนกรีและนำความหวังมาให้แก่พวกเขาเธอนะครับจึงได้นัดกำหนดเวลาและสถานที่เพืพ่อพบกับชาวโนกรีในนาคตนอันใกล้นี้เพื่อที่เธอจะได้เยี่ยมชมโลกของชาวโนกรีและได้คูนพบว่าเวเดอร์นั้นทำประโยชน์อะไรแก่พวกเขา และทจากนั้นเองก็ตัดภาพมาที่ลูกนะครับในขณะที่พวกเขานั้นใกล้ชายขอบป่าลูกและมมาร่าก็ได้ต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายซึ่งตอนนี้ครับมาร่านั้นไม่ได้นอนมาสองวันแล้วและเธอนั้นก็ได้รู้สึกถึงผลของมันลาทูนะครับจะได้ส่งสัญญาว่าเขานั้นได้รับข้อมูลจากคาเดที่บอกให้พวกเขานั้นวางแผนอุบายเพื่อหลอกล่อหลัสตอมทูเปอร์ นอกจากนี้ครับยังทําให้พวกเขารู้ว่าฮาและแลนโดนั้นวางแผนที่จะมาช่วยพวกเขาก่อนที่จกักรวรรดินั้นจะทําการลงมือมาล่าครับจึงได้ตัดสินใจค้างคืนแล้วก็ถูกสัตว์นักล่าอีกตัวครับโจมตีอย่างรวดเร็วลุคพยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะหลอกล่อสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ก็ปรากฏว่ากลับไม่ได้ผลนะครับดังนั้นลุคนั้นจึงได้คว้าไลท์เซเบอร์ของเขาจากมาล่าและทําการโจมตีสิ่งมีชีวิตนั้นและทําการสังหารมันมาล่านะครับได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าเธอนั้นไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่เธอได้ก็ได้้้้้้้้้เเ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 เลลลลลงงงงงงปปืนนนนนนนะครรรรััััับไไไไทททีีีีุุ่โดดดดยยยยกกกกออออใหิ์ซสจึถถาาามมธธข ครับจึงได้บอกไปว่าเธอนั้นเคยเป็นหัดแห่งจกักรพรรดิหรือก็คือเอ็มเพอเลอร์แห่เธอนั้นได้โทษลุกว่าลูกนั้นเป็นคนทําลายชีวิตเธอครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยเป็นนักเต้นในพระราชวังของแจ็คบ้าเดอะฮับในช่วงเวลาสั้นๆและเธอนั้นเคยได้รับมอบหมายให้ทาการฆ่าลูกแต่เธอนนั้นก็ล้มเหลวลัจาจกที่เธอล้มเหลวนี่เองเธอนั้นก็ได้รับสมัครเป็นค้ารับใช้ของจกักรพรรดิแต่เมื่อลูกนั้นได้ไปเชิญหน้ากับเวเดอร์ และองค์จักรพรรดนั้นซึ่งเธอนะครับก็เข้าใจว่าลุกนั้นทําการสังหารทั้งสองคนนะหลังจากการสิ้นพระชนม์ขององค์จักรพรรดนั้นมันก็เป็นการทําลายชีวิตเธอเธอนั้นจะเป็นที่ต้องแสวงหาตัวตนใหม่และหาทางช่วยเหลือตัวเองบนยานไคเมล่านี่เองครับพระเอริออนนั้นได้ยืนยันว่าพวกเขานั้นมียานลบชั่วขาวจานวน1 1 2ลําที่อู่ต่อยานซาลุดวานพวกเขานั้นจะส่งกองยานเข้ามาโดยใช้อุปกรณ์ปิดบังแต่นันสาธารณนใหม่จะไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า และพวกเขานั้นจะรู้ก็ต่อเมื่อมันนั้นได้สายไปแล้วทอรนนะครับจะได้อธิบายว่าพวกเขานนั้ไม่สามารถใช้งานซีโบ๊ทมากเกินไปเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาได้ดังนั้นล่ะก็เขาต้องการให้ดาร์กเจไดอยู่กับพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นทอรนนั้นยังมั่นใจว่าโนกรีจะติดต่อกับเลอาและจับเธอมาได้ตามที่ได้รับคําสั่งและจากนั้นครับพวกเขานนั้ก็ได้เปิดใช้งานเกาะป้องกันและส่งเรือบรรทุกสินค้านะครับที่เป็นตัวล่อไปทางซาลุตหวานเพื่อทําการโจมตีที่นั่นลุกและมาล่านั้นถกเถียงกันไม่หยุดนะครับว่าทาอย่างไร ไม่ให้จกหักรวรรดินั้นทําการตรวจพบพวกเขานั้นให้เหตุผลว่าการเอาชีวิตรอดและเปลี่ยนบทบาทตามที่คานเดแนะนํานั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดแต่เพื่อให้แน่ใจว่าจากักรวรรดินั้นจํจาลุกไม่ได้มาล่านะครับจึงได้ถูใบไม้นะครับในพุ่มไม้ใกล้ๆบนตัวเขามันทาให้ลุกนั้นเกิดอาการแพ้และก็ร่างกายนั้นบวมทําให้จกหักรวรรดินั้นไม่สามารถจดจาใบหน้าได้มาร่านั้นยังบอกกับลุกอีกว่าอาการบวมนี้จะลดลงภายในไม่กี่ชั่วโมง เมื่อหน่วยสอดแนมของจักรวรรดิพบกับพวกเขาและสอบปากคําพวกเขาแล้วลูกนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นมีชื่อว่าเจดและมาร่านนั้ก็คือผู้หลบหนีของคานเดสตอร์ทูเปอร์นะครับจึงได้ใส่กุญแจมือและจับกลุ่มทางลุกและมาร่าโดยที่สตอร์ทูเปอร์นะครับได้พาพวกเขาไปยังเมืองใกล้เคียงซึ่งสตอร์ทูเปอร์นะครับก็ได้พาพวกเขาไปหาฮานโซโลที่ฮานโซโลนะครับก็รับบทเป็นนักโทษชช่นเดียวกันพวกเขาครับได้เดินต่อไปพร้อมกับเหล่าภูมิกันของจักรวรรดิและลูกนะครับก็ได้สั่งการให้อาทูนั้นส่งข้อความสั้น ถึงท p o ซึ่งตอนนี้ครับท p o นั้นได้อยู่กับแรนโดและฮาร์เวสเพื่อโลงงานอีกคนหนึ่งของคันเดพวกเขาโดยพวกเขาครับวางแผทีได้ทำการช่วยเหลือโดยต้องให้แน่ใจถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย T p ีนั้นได้แจ้งเตือนแรนโดถึงข้อความที่ลุกเพิ่งส่งมาถึงเขาพวกเขาต้องรองจนก,กว่าสตอรทูเปอร์นั้นจะมาอยู่ที่ซุ้มประตูก่อนที่จะเริ่มทําการโจมตีและโดยคิดว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญออกมากๆเพราะว่าสตอรทูเปอร์นั้นมีมากกว่าพวกเขาถึง3ตัวหนึ่งแต่อาร์เวสนะครับก็ได้บอกไปว่าเขา หลังจากที่สตอมทูเปร์ครับกำลังส่งสัญญาณก็ปรากฏว่าได้เกิดระเบดดิดโดยรอบซุ้มประตูฮานโซโลนะครับได้ลื่นดุดออกจากกุญแจมือซึ่งกุญแจมือของฮานมันไม่ใช่ของจริงนะครับได้ช่วยลุสกายวอลเกอร์นั้นปลดออกจากกุญแจเพื่อที่ผู้เขานั้นจะได้โจมตีต่อนั่นเอง ในขณะที่ฮานและลุกนะครับเดินข้ามผ่านซุ้มประตูนี้เองลุกนั้นก็ได้ส่งสัญญาณให้อาทูน,นทําการส่งไ์เซเบอร์มาหาเขาแม้ว่าพลังเจแดงของเขานนั้นจะลดลงไปอย่างมากแต่เขานั้นก็ยังสามารถต่อสู้กับไ์เซเบอร์ได้ลุกนะครับได้ใช้อาวุธไ์เซเบอร์เป็นอาวุธหลักในการโจมตีซุ้มประตูซึ่งคาเน่น,นะครับก็ได้ตรวจสอบความเสียหายที่ลุกสร้างขึ้นโดยลําพังเขานั้นก็พลับใจกับลุกเป็นอย่างมากแม้ว่าลุกนั้นจะไม่สามารถใช้พลังได้ก็ตามเขาจะทราบอีกว่าตอนนี้ครับได้มียานรถมานะครับของจักรวรรดิสด้ ไม่แน่ว่าบางทียานสองลำนี้นั้นอาจจะส่งรายงานไปยังทรอนเขารู้ดีว่าข่าวการพบเจอลุคสกายวอร์เกอร์นั้นจะต้องส่งไปถึงทรอนอย่างแน่นอนและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคานเดนนั้ก็รู้ชะตากรรมของตัวเองฮาลนละรู่นครับได้ออกเดินทางด้วยมิลเดียนเฟลคอนพร้อมกับแลนโดที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทันทีที่พวกเขาได้เตรียมสายลากจูนสำหรับล,บลาก X อกซวิของลุคลุกคก็ให้แลนโดขึ้นยานมิลเดียนเฟลคอนในขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะเทคออฟนี่เองครับก็ปากาว่าฮานนั้นก็ได้อธิบายให้ลุคฟังการโจกรรวไไดด,นนด,ไได้้ัันนนอป แลวพวกเขาจะต้องกลับไปแจ้งแก่นายพลซึ่งตอนถึงตอนนี้ครับพวกลุกนั้นก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นายพลที่เหลืออยู่นี่มันเป็นใครนะโดยฮานนะครับได้บอกกับลุกว่าคาเดนั้นปฏิเสธที่จะให้ชื่อนายพลคนนี้และมั่นใจได้เลยว่านายพลคนนี้นะั้นจะต้องเป็นนายพลระดับสูงคนสุดท้ายอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับฮานก,ก็ได้ถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับมาร่านี่คืออะไรลูกนั้นก็ได้บอกไปว่ามาร่านั้นตั้งใจจะฆ่าเขาเพียงเพราะว่ามันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นในขณะที่พวกเขาออกจากมิกรีนี่ครับฮานและลูกนั้นก็ลังมุ่งหน้าไปที่อู่ต่อ,อยานซารุดวาร์ก่อนที่พวกเขานั้นจะกลับไปที่คอรัสตังฮานรู้ดีว่าเขาจะต้องหายานพิเศษนะครับเพื่อที่จะช่วยให้คาเดนั้นอ,นอพยพได้ในขณะเดียวกันครับตอนนี้ที่ซารุดวาร์นั้นทร์นันก็ได้ทําการเปิดการโจมตีและทอร์นะครับก็ได้เพิ่งได้รับรับาาานคงงกทเดใภยหล ตอนนี้งานเล่นหนูของเขาก็คือการทําลายอู่ต่อยานสลุดวานให้ได้และการทําลายที่นี่นั้นแม้ในบา,บางทีเขานั้นอาจจะได้รับยานเพิ่มหรือไม่อย่างนั้นกองทัพสาธารณรัฐใหม่นั้นจะต้องสูญเสียยานของพวกเขาไปกองยาน X อ็กซ์วิงนะครับของสาธารณรัฐใหม่โลกสควอตลลนนั้นได้มาที่อู่ต่อยานสลุดวานซึ่งตอนซึ่งพอม,มาถึงที่นี่ครับพวกเขานั้นก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมที่นี่นั้นมันเงียบสงบออกมากๆเลยพวกเขานั้นไม่รู้ว่าจากกักรวรรดิกำลังจะทําการโจมตีหลังจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อว่า us, เวทแ ที่เล่นผ่านมาโดยที่ไม่มีคนคุ้มกันและทําการส่งสัญญาณอย่างผิดปกติซึ่งมันนะครับก็ได้เล่นเข้ามายางฝูง XWing และยาบรรทุกสินค้านี้ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นครับพอยาสินค้านี้ระเบิดนะครับก็ปรากฏว่ายานไทไฟเตอร์ของทางจัก,กรวรรดินั้นก็ได้โผล่เข้ามาแทนที่การต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้สาธารณรัฐใหม่นั้นก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมกับการรับมือหลังจากนั้นเองครับมิลิทัฟอคอตนั้นก็ได้เริ่มเข้ามาในฉากการต่อสู้ซึ่งพอมมลิทัฟอคอตนั้มาถึงที่ ผู่ต่อยาซสลุวาครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับการต่อสู้ในทันทีฮานนะครับได้รู้ว่าแท้จริงแล้วจัก,กรวรรดินั้นต้องการที่จะมาขโมยยานอย่างแน่นอนพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าผู้ที่โจมตีนั้นก็คือคนขุดเหมืองตัวตุ่นที่ถูกขโมยไปจากแลนโดนั่นเองซึ่งคนขุดเหมืองตัวตุ่นเหล่านี้นะครับก็ได้ถูกติดเกาะนะครับฮานและเวทนะครับจะได้ตกลงที่จะทําลายตัวตุน่นทั้งสิบสองตัวนี้เพื่อไม่มันนั้นผูกติดกับยานมิลเลียฟอร์คอนน,นะครับได้ทําการโจมตีอย่างรุนแรงและ พวกเขาได้ใช้อุบายในการหลอกลวงจักรวรรดินะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นจักรวรรดินั้นกำลังฟังช่องทางการสื่อสารของพวกเขาอยู่แต่ถึงกระนั้นเองครับจักรวรรดินั้นก็สามารถจัดการยานของเป้าหมายได้ถึง43ลสิบามลำนั่นจากนั้นเองครับพวกตัวเอกนั้นก็พยายามครั้งสุดท้ายที่จะทําการช่วยเหลือยานของสาธารณรัฐใหม่หานนั้นตระหนักได้เลยว่าแลนดนนั้นสามารถตั้งโปรแกรมตั้งโปรแกรมรีโมทวิทยุของคนขุดแร่ตัวตุ่นได้เนื่องจากว่า คนขุดแร่ตัวตุ่นนี้ยังมีรหัสคำสั่งสลับยานอยู่ดังนั้นนะครับแลนโดจะได้ตั้งโปรแกรมหนึ่งในนั้นและทันทีที่เครื่องบินลบทายไฟเตอร์นะครับซึ่งมีคนขุดเมืองตัวตุ่นนี้อยู่ครับมันเข้ามาอยู่ในระยะสัญญาณมันก็ไม่ได้ทำการแผ่นเผาคนขุดแร่ตัวตุ่นนี้ในทันทีหลังจากนั้นเองครับกองทัพจกักรวรรดินั้นก็ได้จากไป ซาทารัตใหม่นะตอนนี้นั้นกําลังเจ็บปวดกับการสูญเสียยานแต่ฮานนั้นก็ได้รู้ดีว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปล่อยให้ยานลบทั้งหมดนั้นเป็นของทางจากกักรวรรดิลังจากนั้นเองครับฮานนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากคอรัสสั่งเข้าหาฮานาซึ่งเสียงที่โทรมานะครับก็คือเรอานั่นเองเธอนั้นได้โทรมาด้วยความตื่นตระหนกโดยเธอครับไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในดาวคาชีมากนักแต่สิ่งที่เธอพูดออกมานะครับมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเธอนั้นได้บอกฮานและลุุกกกวว่่่าาาาใให้ขข้้พพพเเขขนนนนนัััลลไปททีีีคอรรสสงโดดยะะ กำลังนำนายพลอักบานั้นเข้าสู่ศาลในข้อหากบฏและผมก็ขอจบ Air to the Empire แต่เพียงเท่านี้ครับแจ้งใหา้ทราบตอนนี้ s p o t w ว r รได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer, Dungeon, Dragon อ,อะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะ โดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide s p o t world channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั่นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ